ดีค่ะทุกคนพาเพื่อนๆมาชมซุ้มพวงคามนะคะน้องกำลังออกดอกสวยงามเลยจริงๆน้องออกดอกมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่น้องก็โรยลาไปเพราะว่าน้องจะอยู่ไม่นานบานไม่นานแล้วก็โรยลาไปเนาะแต่วันนี้นักจังมาที่สวนเห็นน้องบานอีกแล้วนะคะพาเพื่อนๆมาชมอีกครั้งนะคะลองชมดูนะคะขณะนี้รักจังยืนอยู่ในบริเวณบ้านกลางน้ำนะคะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหน้ารักจังนะเพราะว่ารักจังสู้แดดไม่ไหวค่ะทุกคนตอนนี้นะคะรักจังอยู่ในบ้านกลางน้ำหลบแสงแดดอยู่นะคะแต่ว่าภารกิจในวันนี้นะคะรักจังจะส่องค่ะส่องกล้องไปที่ต้นพวงคามค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะต้นพวงคามต้นพวงคามนะคะรักจังปลูกเอาไว้ที่ซุ้มโค้งทางเข้าบ้านกลางน้ำซึ่งจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะเวลาเดินเข้ามาที่บ้านกลางน้ำซุ้มพวงคลามนี้นะคะก็จะอยู่ทางด้านขวามือทุกคน จะบอกอะไรให้คือดีใจอะค่ะอารมณ์นี้คืออารมณ์ดีใจทุกคนนี่คือบ่อปลานะคะอยู่บ้านกลางน้ำบ้านกลางน้ำก็อยู่ในบ่อปลานั่นเองให้เพื่อนๆเห็นบ่อปลานะคะทุกคนนี่คือแต่โฟกัสให้เพื่อนๆดูที่ต้นพวงคามค่ะทุกคนค่ะต้นพวงคามโอ้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงแล้วนะคะทุกคนแดดร้อนขนาดนี้แต่ว่าใจเนี่ยใจจริงๆเลยค่ะว่าอยากจะถ่ายคลิปต้นพวงคามนะคะทุกคนอันนี้ลอดซุ้มหัวใจนะคะที่บ้านกลางน้ำรักจังทำซุ้มหัวใจไว้3ซุ้มนะคะตรงสะพานทางเดินก่อนที่จะเข้าบ้านกลางน้ำนั่นเองซึ่งนะคะแต่ละซุ้มก็ยังไม่มีดอกไม้ขึ้นเลื้อยเลยตั้งใจจะให้เป็นไม้เลื้อยดอกสวยงามนะคะทุกคนแต่ปรากฏว่าน้องก็ยังไม่มีสักกะทีนึงนะคะแต่ตอนนี้ค่ะที่เห็นที่มีที่สวยเด่นอยู่กลางสายตาทุกคนนี่ก็คือต้นพวงคามค่ะทุกคนน้องเกิดมาแล้วนะคะประมาณ1ปีแล้วค่ะไม่ใช่น้องเกิดเสียพาน้องมาปลูกนั่นแหละค่ะน้องก็เติบโตแข็งแรงดูลำต้นของน้องนะคะลำต้นของน้องแข็งแรงมากเขาบอกว่าถ้าต้นพวงคามนะคะถ้าเขาได้ติดแล้วนะคะเขาจะแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ยืนยงคงกระพันขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวคือน้องอ่ะจะอยู่นานอายุหลายปีเลยทีเดียวนะคะน้องเป็นต้นไม้ที่เนี่ยค่ะเรียกว่าดูแลตัวเองได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะเป็นลำต้นที่แข็งแรงลำต้นที่เลื้อยแข็งแรงนะคะแต่เขาจะไปออกใบออกยอดอยู่ข้างบนนู่นนะคะทุกคนค่ะจริงๆรักจังจะให้เขาอยู่ในซุ้มโค้งเนาะแต่ว่าด้วยเวลาไม่มีเวลานะคะเพื่อที่จะพาน้องตกแต่งให้อยู่ในซุ้มสวยงามตามจินตนาการที่รักจังตั้งใจเนาะน้องก็เลยเลื้อยไปตามอำเภอใจของน้องก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าถ้าเราไม่จัดตกแต่งน้องให้อยู่ในทิศทางตามจุดที่เราต้องการนั่นก็หมายความว่าน้องก็อยากจะไปทางไหนน้องก็จะไปน้องจะชี้ไปทางนู้นน้องก็ไปถ้าอยากให้น้องสวยตามใจตัวเองนะคะก็ต้องมาจัดตกแต่งให้น้องอยู่ในจุดที่เราต้องการให้เขาอยู่ในซุ้มโค้งตามระเบียบที่เราต้องการนะคะและตอนนี้ก็คือต้นไม้ก็ขึ้นระเกะระกะบางสายตากันไปหมดเลยค่ะอันนี้ต้นเฮลิคาเนียนะคะรักจังปลูกไว้น้องก็เริ่มกินพื้นที่แล้วนะคะต่อไปนี้ต้องดูแลอย่างดีที่สุดแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบนะ